สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องสุขคนครับโคอีสานพระแดกมาแล้วครับผมมาพี่น้องมีได้หอยแข็งเด้อพี่น้องเด้อได้หอยแข็งมูงะมาแล้วครับบ่ทันงะพี่น้องโอ้ตัวสิได้กินพี่น้องแกยากอยู่มันตัวใหญ่นะเฮ็ดแบบใดพอดีเอาไม้เอามีดเด้อพี่น้องแย่ๆๆจังหน่อยเรางะออกมาแบบนี้เฮ็ดเองทุกอย่างพี่น้องแกเองทุกตัวเลยกินยากพี่น้องไห้นี่แต่ว่ามันแซ่บครับหมึกใสพี่น้องหมึกใสหมึกใสอันนี้สิเป็นสบายนางเด้อพี่น้องเด้อสบายนาง3ระบบพี่น้องมื้อนี่เอาแบบน้ำจิ้มราดมานำแล้วก็มีน้ำจิ้มมาจำพร้อมน้ำจิ้มสูตรเจ้าของเองพี่น้องสูตรซีฟู้ดผักก็สิมีผักบุ้งผักกรอบพี่น้องครับบรรยากาศดีลมวีๆหลังจากเพิ่นเกี่ยวเขาไปเบิดแน่แล้วพี่น้องครับฝากจังหน่อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกับเพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานพระแดกขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่จะติดตามรับชมโกอีสานพระแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเติมกำลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องเซฟข้าวเหนียวพี่น้องต้องแกะกันสิมานั่งแกะอยู่นี่คือสิบ่ได้กินง่ายนะพี่น้องมาอีกแล้วแม่งอยากจับของให้อีกหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่อยู่ทั้งจะพอง่ายใบกระโซน้ำบุ้งน้ำหลานมึงนี่ได้ในหอยแข็งหอยแข็งกับสบายนางกับหมึกใสข้างกุ๊กไม่กี่ตัวบรรยากาศดีพี่น้องให้อยู่ดีมีแห้งให้พี่น้องทุกปู่ทุกคนลำลำรวยๆล่ะมาจับแซมกันครับมองหมึกสายก่อนนะพี่น้องหมึกสายต้มดีพี่น้องย่อมเย็นดีนัวหัวตัวไปเลยกินมะลาดไม่เป็นหรอกนะอย่าเราแบบนี้เลยเพื่อนนะก็ยังสิจวดกับทำไมเป็นเด็กหน่อยมากปักเป็นหน่อยแข็ง
ปานกำลังดีดีไปพ่อหอยอยู่ตลาดเมื่อวันพี่น้องโลละ200หอยแข็งไงกินจวดคักเลยกินหอยตรงใส่ไปได้จังไรไปครับจะว่ามันแซ่บนะแต่ว่าต้องทำความสะอาดจังไรเพราะว่าบางเที่ยหอยก็กินปูมันมีปูหน่อยไม่ต้องปูหน่อยอยู่ในหอยต้องแงะออกแล้วก็ล่างออกแกะออกเบื้องดีๆเพราะว่ายังบางทีทั้งเที่ยมันสิหย่ำอยู่กับปูหน่อยนะเพราะว่าหอยกินปูวันนี้ก็เท่าเบาหวานมันก็ที่นั่นนะอืม
ลองหมึกกับหอยบ้างหอยสดดีมากไปได้มาตลาดแล้งอำเภอพยัคฆ์พี่น้องพอหาได้กินอยู่พี่น้องหอยแข็งหอยแข็งปลาลิงเพิ่นบ่ขายเพิ่นมาขายพี่น้องเพิ่นให้ลูกชายเพิ่นมาขายอยู่ตลาดแรงเพื่อประยักบ้านจังหวัดมหาสารคามนี่นะพี่น้องตลาดแรงแนวกินก็มีหลายอย่างนะพี่น้องเด้อผู้ใดพันใบพันมาอยากสิแวะมาลองซื้อแนวอยู่แนวกินไปเลยยำแรงเพราะว่าสิมีแต่ยำแรงนะตลาดแรงลวกก็ว่าจะบ่ต้องลวกสุกแห้งนะThank you.
ี่หาโตคำหนึ่งหมดเลยไม่รู้กำลังมันแบบโอ้ยก็ยังถือร่มกระแหงเบอร์ไม่รู้ตรวจครับเป็นน้องเพชรครับครับยิ้มแบบว่ามุ้งมิงมุ้งมิงอยู่เลยมั้งตรวจขอไปได้ไปหน่องเนี่ยอันนี้ก็กรุบกรุบหอยนี่เพิ่นลวกให้น้ำกะมีได้ว่าบ่าวกูมาลวกเองเพิ่นน้องซื้อมาแต่เมื่อวานนี่น่ะแต่ว่ามันเอามาขังไว้แต่ว่าบ่ได้ขังในน้ำนี่เพิ่นน้องใส่ถุงไว้เอาใส่หม่องเย็นๆนำถึงเปียกหอยบัดI don't know.
ยังบึกบักบึกบักวันนี้เสียงรถมันมาอัดเวียงไหนบุพเพน้องอัดไปเห็นง่วนนะต้องอยากเจ้าเขาเจ้ายังแนวน้ำบ่มีมันก็อัดแบบงัดไปน้ำกินไปพร้อมเลยพี่น้องเนี่ยล้มกับตัวมันเป็นบาดไปหรอกบรรยากาศดีอยู่ขอนยุบพี่น้อง
ยครับพริกแข็งกับพริกสดพี่น้องใส่กันโอ้คักเลยเอาจนเมื่อพักถึงตู้เย็นอะไรก็เปลี่ยนสีไปนี่มันลวกอะไรไปพอดีเสียเป็นตู้เย็นพี่น้องสองพิษเป็นน้ำแข็งในบ้านเนี่ยแกอยู่
บรรยากาศดีพี่น้องทั้งเที่ยกินอยู่บ้านกับมันก็เดินบ้านกับบ่ใหญ่มาไหนพี่น้องทั้งเที่ยมันก็อู้บรรยากาศกับคนละอย่างเพราะว่าบางเที่ยอยู่บ้านมันก็ฝูงบินต่ำกับมีแน่กับพอตัวเขาไปหลายมันก็เลยหนีมาอยู่ทงกับมีแน่อยู่แต่ว่ากับบ่หลายดอกกับน้ำมาคือเก่านั่นแหละเอ้าบรรยากาศดีพี่น้องหลังจากมันเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ได้ยินเสียงความอ่อนบูบะบูบะอยู่ถามว่าปลากับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องแถวบ้านก็ได้ต้นมากอะอยู่ตลาดพุ่นน่ะได้กินแต่ว่าอันนี้ก็บ่ค่อยมีเวลามาดอกเนาะมื้อนี้ได้หอยแข็งเด้อพี่น้องเด้อใส่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดแล้วสิมีหมึกใสปลาหมึกใสกับมันสบายนางมาใส่กันอย่างละหน่อยละนิดก็แซ่บอยู่ครับบรรยากาศก็ดีครับผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อครับคันมีโอกาสมีเวลามื้อนี้ก็คือถือว่าลงมือเฮ็ดเองทุกอย่างเลยเพราะว่ามีเวลาอยู่ก็เฮ็ดเองคันมื้อใดบ่ค่อยมีเวลามีธุระจนนั้นเนี่ยก็สิเห็นเขาร้านเขานั้นเนี่ยพี่น้องก็ทั้งเที่ยพี่น้องก็ว่าบ่าวโกเจ้าคือกินแต่ในร้านในหยังแท้ทั้งเที่ยก็มันลิงด่วนอีหลีพี่น้องก็ขอตดขอไปหลายๆกินอยู่บ้านเนี่ยกินอยู่ร้านเนี่ยสลับกันไปเอ้าคือเก่าแล้วพี่น้องอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำๆรวยๆครับมื้อนี้โกอีสานพระแดกขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม